ปูประยาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานเป็นมาดามมหาเศรษฐีบินทำงานดูสร้างบ้านที่ L.A. เอปูปรยาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานสร้างบ้านที่ l อเผยเรื่องระทึกวิดโดนปล้นเพชสองร้อยล้าน นางเอกสาวปูปรยาหลังแต่งงานกับนักธุรกิจ MRC สามีของเจ้าธุรกิจรวยระดับมหาเศรษฐีปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอยู่ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักล่าสุดปูปรยามาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เอซีเครของเอสุภชัยที่เบเนดิกสตูดดโอพร้อมกับอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานเป็นสะพ้ยมหาเศรษฐี ซึ่งปูปรยาได้เปิดใจว่าชีวิตคู่มีความสุขมากแต่ต้องบินไปกลับระหว่าง l อกับไทยบ่อยเพราะมีงานถ่ายโฆษณาต่างๆและตอนนี้เธอยังบอกอีกว่าได้สร้างบ้านหลังใหม่ที่ l อจึงต้องกลับไปดูแลด้วยส่วนตัวสามีบินบ่อยกว่าเธอเพราะต้องดินธุรกิจทั้งนี้ปูปรยาบอกอีกว่าส่วนตัวคู่ของเธอไม่ใช่คู่หวานเพราะต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่และทำงานกันหนักมากไม่เคยทะเลาะก,กันในวันสำคัญต้องมาเจอกันทั้งวันเกิดวันตรุษจนีนวันวาเลนไทน์ทั้งสองคนให้ความสำคัญมากๆ ส่วนเรื่องทายาปูให้สัมภาษณ์ว่าขอเวลาสักพักหนึ่งก่อนอยากช่วยสามีทำงานเพราะสามีทำงานหนักมากเป็นสไพยที่ยังคงทำงานเหมือนเดิมเธอบอกว่าไม่อยากเป็นภาระให้กับสามีอยากสร้างครอบครัวสร้างหลักฐานที่มั่นคงกับเขาและเธอปิดท้ายเหตุการณ์วิดโดนปล้นเพชรที่แอลเอขึ้นรถคันหนึ่งแล้วเขาสลับเป็นอีกคันหนึ่งและจะมีรถปาดเพื่อหนีบริการไปอีกชุดละหมุนมากจุดนั้นพอลงจากรถปุ๊บคิดในใจว่าโชคดีมากเพราะเพชรหลายล้านเหรียญถ้าโดนจี้คือตายเลย